สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ต้อกระจกและเลสิกธรรมศาสตร์นะคะวันนี้ค่ะจะมาทำเลสิกกันค่ะเพราะว่าเรามีปัญหาทางด้านสายตาสั้นแล้วก็สายตาเอียงค่ะเนื่องจากได้ทำงานประจำเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินใช่ไหมคะเราก็ต้องมีไฟลท์ไทม์ที่จะต้องมีระยะเวลาที่นานมันเลยทำให้เกิดอาการตาแห้งเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะพอมันมีปัญหาอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยแก้ไขปัญหานั้นด้วยการทำเลสิกค่ะและนี่เราก็กำลังรอที่จะเข้าไปวัดค่าสายตาแล้วก็วัดตัวความหนาของกระจกตาค่ะว่าเราสามารถทำเลสิกได้ไหมแล้วก็รอปรึกษากับคุณหมอดูค่ะว่าตาเราเนี่ยจะต้องมีคอนดิชันหรือทำเลสิกแบบไหนกันค่ะหยอดตาขยายม่านตาเพื่ออะไรค่ะการหยอดยาขยายม่านตานะคะหยอดเพื่อที่จะให้ม่านตาขยายนะคะเพื่อที่คุณหมอจะตรวจดูจอประสาทตาด้านในนะคะหลังจากหยอดยาขยายม่านตาไปแล้วตาจะมัว 4-6 ชั่วโมงนะคะหลังจากหยอดยา1ครั้งไปแล้วจะต้องรอเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ม่านตาจะขยายค่ะลืมตาโตมองขึ้นด้านบนนะคะขออนุญาตหยอดยาค่ะมองขึ้นด้านบนค่ะเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณป๊อปแป๊บนะคะช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อป๊อปแป๊บค่ะตอนนี้อายุ29แล้วค่ะก็ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ค่ะตอนนี้ก็วันนี้ค่ะมีปัญหาทางด้านสายตาสั้นค่ะแล้วก็เวลาขึ้นเครื่องแล้วใส่คอนแทคเลนส์มันก็จะมีปัญหาตาแห้งค่ะเลยทำให้ตัดสินใจมาอยากทำเลสิกกับคุณหมอค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราตรวจตานะคะเดี๋ยวคางวานหน้าผากชิดนะคะแสบตากันนิดนึงนะคะลืมตาโตๆมองตรงนะคะเยี่ยมเลยอีกข้างหนึ่งลืมตาโตนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาตรวจดูค่าสายตาของคุณป๊อปแป๊บกันแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วในการตรวจจะเห็นว่าคนไข้ค่าสายตาประมาณ300นิดๆทั้งสองข้างไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากนั้นเราตรวจดูความโค้งกระจกตาเป็นการตรวจดูความโค้งความหนาของกระจกตาว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วค่ะที่สำคัญเราตรวจดูความแข็งแรงของกระจกตาด้วยนะคะก็จะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคดีเลยนะคะเราก็ที่สำคัญเราตรวจดูจอประสาทตาแล้วว่ามีปัญหาเรื่องต้อหินจอตาหลุดลอกหรืออะไรหรือเปล่าแล้วที่สำคัญก่อนทำเราจะต้องประเมินตาแห้งกันก่อนนะคะซึ่งพบว่าก็โอเคได้เลยค่ะเราพร้อมที่เตรียมตัวกันผ่าตัดทำเฟมโตเลสิกกันนะคะเป็นไงบ้างคะค่ะก็เพิ่งลงมาจากการผ่าตัดเมื่อกี้เลยค่ะก็มีเจ็บตาตอนถ่างตานิดหน่อยค่ะแต่นอกนั้นก็โอเคค่ะแค่รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยก็ไม่นานเลยค่ะแบบเดียวเท่านั้นค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราออกไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวติดตามการรักษาหลังผ่าตัด1วันหรือ20ชั่วโมงแล้วก็1สัปดาห์ต่อด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ก็เหมือนปกตินะคะตื่นมาดีกว่าเดิมตรงที่ว่ามองเห็นชัดแล้วค่ะใช่นี่หลังทำหนึ่งวันใช่ค่ะหลังทำหนึ่งวันค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรา
นัดตรวจหลังทำเลสิกครบ7วันนะคะแผลก็ดูดีสวยเลยนะคะอาการเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็มองเห็นได้ปกติค่ะแล้วก็ไปทำงานได้ปกติเหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วก็ดีกว่าเดิมตรงที่ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ไม่ต้องใส่แว่นค่ะก็โดยรวมกันโอเคนะคะแล้วไงเราติดตามกันดูเป็นระยะนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครบ7วันแล้วนะคะที่หลังจากทำเลสิกไปค่ะวันนี้ก็มีตรวจนัดกับคุณหมอค่ะว่าตาตอนนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่าตัดไปอะค่ะหลังจากที่ผ่าตัดไปค่ะก็ประมาณ4วัน5วันก็สามารถไปทำงานได้ปกติแล้วค่ะแล้วก็มองเห็นปกติเลยทำงานสะดวกมากเลยค่ะไม่ต้องสวมใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ไม่ต้องคอยแบบมือสกปรกไปโดนคอนแทคเลนส์โดนตาเราอะค่ะก็ค่อนข้างสะดวกมากๆค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเห็นชัดมากวันนี้มาตรวจก็ทุกอย่างแผลสวยงามดีค่ะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาทางด้านสายตานะคะและอยากทำเลสิกนะคะก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ที่ศูนย์ต้อกระจกและเลสิกธรรมศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้เลยค่ะ